เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะฝึกตรงที่ละความพอใจและไม่พอใจเพราะว่าในสติปัฏฐาน4ของโยมหรือคนทั่วไปเนี่ยฝึกไปไม่ถึงละความพอใจไม่พอใจฝึกอยู่แต่ตรงที่มีสติรู้กายรู้ใจรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้แล้วทำไมไม่ละล่ะต้องละต่อเพราะว่าในสติปัฏฐาน4ถ้าแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกท่านก็จะให้มีสติรู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นภายในภายนอกและท่อนสุดท้ายท่านก็บอกว่าพึงละอภิชฌาและโทมนัสความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้เสียแต่โยมไม่ยอมฝึกท่านสองกันนะท่านสองนี่มหัศจรรย์มากเลยนะโยมฝึกท่อนหนึ่งมาดีแล้วนะแต่ท่อนหนึ่งเนี่ยเหมือนเราเจียวเรือเนี่ยนะหรือว่าเราขึ้นบันไดบ้านแล้วเราจะเอาบันไดขึ้นไปบนบ้านมันไม่ได้เราต้องทิ้งบันไดเข้าใจไหมเราเจียวเรือเราจะเอาเรือขึ้นฝั่งแบกต่อไปเหรอท่อนสองนี่จะแบกโยมจะเหมือนกับทิ้งเรือทิ้งบันไดไม่เอาขึ้นไปด้วยนะลองฝึกท่อนสองดูนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานท่อนหนึ่งมาหมดนะนั่งตัวตรงแล้วก็สายตาคือตอนนี้แทนที่โยมจะเอาสติกำหนดรู้ลมหายใจหรือเรียกว่าเราดูลมหายใจพองยุบหรือพุทโธตามที่โยมเคยฝึกอันนั้นเป็นการฝึกแค่ท่อนที่หนึ่งเองนะแต่ว่าตอนนี้โยมตั้งใจฟังหลวงพ่อมีสติอยู่กับการฟังหลวงพ่อก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีสติในการฟังแล้วก็ตั้งใจฟังเรียนรู้เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อจะถ่ายทอดก็คือมีสติกับปัจจุบันเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเหมือนกับว่าก้าวข้ามเลยแค่โยมมีสติอยู่กับหลวงพ่อปั๊บก้าวเข้าไปในใจเลยรู้สึกถึงความพอใจไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นละให้หมดเลยแค่รู้สึกต้องลืมตาก่อนนะเพราะถ้าใช้รู้สึกเนี่ยต้องลืมตาก่อนเดี๋ยวโยมจะรู้จักใช้ใจไปโยมรู้สึกได้ไหมว่าในใจโยมมีเรื่องในใจทุกคนมีอ่ะโยมก็ละความพอใจไม่พอใจแต่ที่ว่าโยมจะนั่งดูลมหายใจดูพองยุบแต่เดี๋ยวมันจะเห็นพองยุบเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นความรู้สึกเห็นหมดเลยนะถ้าเมื่อใดใจโยมละความรู้สึกที่เป็นความพอใจไม่พอใจลองละก่อนสินะนะโดยที่ยังไม่ต้องหลับตาอาศัยสติอยู่กับหลวงพ่อก็เป็นสมาธิอยู่กับหลวงพ่อไปก่อนนะเพราะอันนี้เราสามารถฝึกได้ทั้งวันนะเพราะว่าตัวลืมตาเนี่ยมันจะเกิดความพอใจไม่พอใจเพราะมีการกระทบนะบางทีหลวงพ่อพูดอะไรบางอย่างไม่ตรงใจเราก็เกิดการกระทบไม่พอใจเหมือนกันใช่ไหมเชื่อป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็วันนี้จะฝึกที่ใจล้วนๆเลยนะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเพราะแต่ละคนก็อายุมากแล้วนะอายุมากแล้วฝึกที่ใจบ้างนะฝึกที่ใจตรงไหนทำในใจโดยแยบคายหรือมีความดำริชอบดำริเลิกละปล่อยวางพอโยมดำริอะไรดำริเลิกละปล่อยวางอะไรในใจที่มันหนักมันเหมือนยกออกสิ่งที่สูงออกในใจละได้ไหมละแล้วเกิดอะไรขึ้นโยมจะเกิดรู้สึกตัวอย่างเป็นธรรมชาติเพราะไอ้สิ่งที่สุมอกโยมอ่ะถึงแม้โยมจะบอกดูลมหายใจดูพองยุบแต่มันสุมอกโยมอยู่อ่ะดูยังไงก็ไม่รู้สึกตัวฮะมีแต่ดูได้ดิ้งแต่ว่าไม่เกิดความรู้สึกตัวตื่นไม่มีสภาวะรู้ตื่นตามใดที่ยังมีเรื่องสุมอกโอเคไหมแม้โยมฝึกได้ทั้งวันโดยเฉพาะลืมตาเนี่ยลืมตาเนี่ยมันจะฝึกง่ายนะเพราะเวลาเรามีเรื่องอะไรในใจเนี่ยเวลาหลับตาแล้วมันจะพุ่งเราหรือไม่ก็หลับเลยโอเคนะแต่ถ้าลืมตาเนี่ยมันจะเห็นตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะเนี่ยยังมีเรื่องที่มันกดดันอารมณ์ข้างๆมาจากที่นั่นที่นี่ยังมีไหมมีไหมมาจากเมื่อวานวันซืนมีไหมมีไหมลืมตาเราจะได้มีสายตามีสติที่สายตาไม่เมอแค่ตาไม่เมอพอแล้วโยมจะมีสติอยู่ที่ตัวเองตาไม่เมอแล้ว
เห็นใจหรือมองเข้าไปในใจได้ไหมละก่อนละเรามองแล้วเห็นไหมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันบอกไม่ถูกความรู้สึกที่มันอาจจะหลงหรือมันอาจจะมันอึมครึมหรือมันมีอะไรต่างที่มันยังไม่ค่อยสบายใจไม่รู้เราก็วันนี้ฝึกละอย่างเดียวเลยนะละความพอใจไม่พอใจในโลกนี้เสียก้าออกมาจากโลกอยู่กับโลกเนี่ยมันมีแต่ของคู่พอใจกับไม่พอใจก้าออกมาจากโลกได้ไหมใจครับก้าออกมาแล้วมันอยู่ตรงที่ละความพอใจไม่พอใจลองหัดละเดี๋ยวนี้นะเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนโยมดูลมหายใจตรงนี้นะแต่โยมจะมารู้ลมหายใจตรงนี้คือในความรู้สึกใช่ไหมมันเหมือนละแล้วใจเราเห็นหายใจเป็นที่สบายไม่อึดอัดเหมือนตอนที่ยังไม่ละโอเคไหมพอละแล้วรู้สึกได้ว่ามันมีความรู้สึกของการหายใจสบายไหมโยมมีไหมอ้าวแล้วเมื่อก่อนนี้โยมก็นั่งสงสัยหลวงพ่อจะดูท้องยุบดูลมหายใจและดูลมหายใจจะดูต้นลมกลางลมสุดลมจะดูตรงไหนดีวันนี้บอกว่าอันนั้นมันเป็นแค่บทเรียนแต่ละบทแต่วันนี้เราเอาหัวใจของสติปัฏฐาน4เลยก็คือละความพอใจและไม่พอใจทุกอย่างออกเสียเพราะนั้นไอ้ตรงที่โยมละความพอใจไม่พอใจออกเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีคำถามว่าแล้วจะดูอะไรเพราะไม่ได้สอนให้ดูอะไรแต่สอนให้ละความพอใจไม่พอใจมีแค่นั้นเองถ้าโยมละความพอใจไม่พอใจตั้งใจละนะโยมจะเห็นได้ว่ามีอะไรบางอย่างมันละไม่ได้มันจะอุดอัดใช่ไหมเพราะนั้นถ้าละแล้วโยมจะเห็นด้วยความรู้สึกตัวข้างในเนี่ยเพิ่มพอละความพอใจไม่พอใจมันจะมีความรู้สึกตัวภายในตื่นขึ้นมาเห็นความพอใจไม่พอใจละได้บ้างไม่ได้บ้างละได้มากส่วนบ้างน้อยส่วนบ้างโยมละเนี่ยละไปแล้วเป็นไงพอโยมละได้มากส่วนบ้างโยมจะเห็นลมหายใจเบาละเอียดปานีตอันเป็นภายในซึ่งเมื่อก่อนนี้โยมจะอยู่ฝึกแต่ขั้นสมถะโฟกัสแต่ลมที่ปากช่องจมูกในโพรงจมูกนั่งดูตรงนั้นความพอใจไม่พอใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้เรามาฝึกตรงที่ใจเลยอันนั้นเราเรียกว่าใช้จิตกำหนดจดจ่อแต่วันนี้เมื่อโยมฟังอาตมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะวิปัสสนาเนี่ยเราใช้สมาธิแค่ปัจจารสมาธิแค่นั้นเองแค่โยมฟังอาตมาโยมก็สงบจากเรื่องอื่นในระดับหนึ่งก็ใช้ได้แล้วและโยมก็เข้าไปละข้างในเลยไม่ต้องรอเสียเวลานานไม่ต้องสงบจนกระทั่งได้ฌานได้ญาณได้สมาธิตั้งมั่นละเลยเพราะยิ่งละมันยิ่งสงบละเอียดขึ้นโอเคไหมละเลยเพราะนี่โยมเด็กทุกวันนี้โยมฝึกแต่สมาธิที่จิตนิ่งๆเอาลืมตาดูหลวงพ่อนั้นเนี่ยจิตโยมนิ่งดีแต่ว่าใจโยมเนี่ยยังกวนอยู่ในอารมณ์ถึงให้โยมได้ฌานไหนฌานไหนก็เป็นโลกิยะสมาธิถ้าโยมไม่ละความพอใจและไม่พอใจโอเคนะถึงแม้โยมจะเกิดนิมิตลมหายใจเกิดอะไรต่างๆแต่ใจโยมไม่เคยละสุดท้ายพอโยมไม่ได้ฝึกโยมก็ทำไม่ได้หรือบางทีก็เสื่อมไปแต่ถ้าโยมได้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เสื่อมมันเป็น อริยะเราหัดแล้วนะทำตามนะทำตามไม่ใช่ให้คิดตามนะและอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าพอใจไม่พอใจละไปโดยลำดับแล้วละเราเกิดอะไรหลวงพ่อจะอธิบายนิดนึงละแล้วมันจะเริ่มเบาแล้วมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆสิ่งที่แบกออกมานานคลายออกละแล้วมันก็จะเริ่มเย็นแล้วมันเห็นสิ่งที่เป็นร้อนๆของอารมณ์คลายออกเห็นได้ทุกคนเอาจริงไหมแต่ต้องลืมตาถึงจะเห็นครับพอหลับตาปั๊บโยมจะมานั่งกำหนดอยู่ตรงที่จิตที่นึกคิดวันนี้เราไม่ได้ใช้จิตตรงนั้นเราใช้จิตที่ใจนะถ้าใช้จิตที่ใจต้องนั่งแล้วก็ถ้าจะพิงก็ต้องพิงให้ตัวตรงนะถ้าตัวงออย่างเงี้ยใจตรงนี้มันจะเคลื่อนไปอยู่กับสมองที่จิตโอเคนะแต่ถ้าตัวตรงแล้วพิงก็ได้แต่พิงให้ตัวตรงนะจิตมันจะมากับบ้านที่ใจละความพอใจไม่พอใจวันนี้ละอย่างเดียวเพราะอะไรรู้ไหม
สิ่งที่โยมติดขัดก็คือโยมถึงแม้ภาวนาแบบไหนวิธีไหนแต่สุดท้ายโยมถึงทางตันทั้งนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะตรงที่โยมมีความอยากมีความต้องการหรือเพราะโยมมีความคาดหวังแต่ตรงที่โยมฝึกเนี่ยนะได้วันนี้เราก็ต้องละความพอใจไม่พอใจไม่ไปคาดหวังอะไรได้แค่ไหนก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ต้องไปคาดหวังนะพอไม่คาดหวังปั๊บทางมันจะเปิดโอเคนะใจมันจะเปิดนะเพราะนั้นตอนนี้โยมรู้ไหมว่าโยมฝึกแต่กระแสจิตคนเรามีกระแสจิตกระแสวิญญาณกระแสวิญญาณมันมาจากใจกระแสจิตมันมาจากนึกจากคิดจากสัญญาสังขารแล้วก็อารมณ์ด้วยกระแสจิตนะเอาเนื่องจากมีคนใหม่มาฟังให้ดีคนเราประกอบด้วยอะไรลืมตาก่อนขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปก็คือรูปคือกายหรือลมหายใจก็คือรูปห้องยุบก็คือรูปพุทโธก็คือรูปแต่ทุกวันเนี่ยโยมฝึกจิตโยมฝึกอะไรฝึกตรงที่ลืมนึกถึงวิญญาณไงโยมเหมาเอาจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วพอโยมนิ่งปรากฏว่านิ่งมันดีแต่นิ่งแล้วมันไม่ตื่นเนี่ยมันปัญหามันไปต่อไม่ได้นิ่งอะไรตื่นนิ่งอะไรไม่ตื่นนิ่งตรงที่ไม่มีอุบายจะทำให้รู้คือวิญญาณตื่นขึ้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าจิตของโยมก็หมายถึงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือจิตแต่หลวงปู่กสปามุนีบอกว่าให้จำแนกเป็นรูปหรือกายไม่ใช่กายกับจิตแต่ให้เป็นกายกับ3ตัวเวทนาสัญญาสังขารคือจิตและวิญญาณต้องแยกออกมาได้ปะวิญญาณแยกออกมาเพราะวิญญาณคือรู้แปลว่ารู้แต่เวทนาเป็นจิตเหมือนกันความสุขเวทนาทุกเวทนาเป็นจิตไหมมันเป็นจิตที่ปรุงแต่งเป็นสุขกับทุกข์เพอร์เซพชันสัญญาเป็นจิตไหมเรามีทิฏฐิมานะมีความคิดความอ่านของตนอันนี้ก็เป็นจิตจิตที่ปรุงแต่งด้วยตัวตนสังขารเป็นจิตที่ปรุงแต่งไหมแน่นอนสังขารคือความปรุงแต่งเพราะนั้นหลวงปู่บอกว่าโยมลองแยกวิญญาณมาจับคู่อยู่กับกายเนี่ยวิญญาณจับคู่กับกายก็คือให้รู้ที่กายเพราะตอนนี้พอโยมหลับตาปั๊บไอ้วิญญาณโยมไม่เคยพ้นจากเวทนาสัญญาสังขารที่ครอบงำเลยพอโยมพยายามเพ่งดูข้างในวิญญาณของโยมเนี่ยมันไม่ตื่นแต่ก่อนจะหลับตาโยมลองให้วิญญาณอยู่กับกายรู้เนื้อรู้ตัวที่กายไปแยกวิญญาณขันธ์เป็นอิสระและเห็นกายเห็นจิตได้ไหมแยกออกมาทำยังไงยิ้มเด็กมันมีความผ่องใสออกมาไหมเบิกบานเลยมันมีรู้ตื่นเบิกบานไหมและรู้ตื่นเบิกบานมันเหมือนเห็นตัวเองเห็นกายแล้วก็เห็นการทำงานของความคิดการทำงานของความจำได้ไหมรู้เวทสัญญาความคิดหรือทิฏฐิหรือคอนเซ็ปต์ต่างๆทฤษฎีต่างๆแล้วก็เห็นได้ไหมว่าเรายึดติดในทฤษฎีต่างๆแล้วก็เห็นแม้กระทั่งสังขารก่อนที่โยมฝึกอ่ะโยมแยกวิญญาณออกจากจิตได้ไหมทำไงวิญญาณมารู้ที่กายแล้วหลวงปู่บอกว่าอยากจะรู้ไหมว่าภพชาติยาวนานไหมอยากจะรู้ไหมที่โยมฝึกมากี่ปีกี่ปีเนี่ยภพชาติยาวนานไหมโยมลองเวลาเดินไปจะไปซื้อของพอตาเห็นรูปไปไงวิญญาณไหลตามกระแสจิตไหมเป็นความพอใจไม่พอใจนะเกิดหนึ่งภพชาติและเวลาหูได้ยินใครพูดผู้ชมก็ปลื้มหนึ่งภพชาติแล้วโดนด่าก็ทุกหนึ่งภพชาติแล้วแต่ถ้าวิญญาณโยมอยู่กับกายนะรู้ที่กายไม่ก้มหน้าตาอยู่กับหลวงพ่อโยมแลกจิตวิญญาณกายได้ไหมวิญญาณอยู่กับกายรู้ที่กายนั่งยังไงแต่สายตาอยู่กับหลวงพ่อจิตโยมก็จะ
อยู่กับตรงที่ดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อแต่วิญญาณรู้อยู่ที่กายก็จะเห็นตัวกายที่นั่งเห็นไหมน่าจะเห็นจิตที่กำลังมองหลวงพ่อด้วยนะแต่บางคนอาจจะมองไม่เห็นจิตหรอกไม่เป็นไรวันนี้เอาแค่เห็นกายไหมถ้ารู้ว่านั่งเนี่ยเห็นกายนั่งไหมรู้ว่าขยับเห็นกายขยับไหมรู้และเห็นเหมือนอะไรเวลาเราเล่นกีฬาตีเทนนิสตีแบดเนี่ยแล้วมันเห็นลีลาตัวเองไหมเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็ลองไหนลองขยับเต้นเหมือนเราเวลาถามนิดเดินเวลาตีแบดเนี่ยตาเราต้องอยู่คู่ต่อสู้ใช่ไหมใช่ป่ะหรืออยู่อะไรดูลูกดูลูกก็อาจจะรับลูกก็ไม่ทันนะพอดูลูกปั๊บตีไปปั๊บเขาตกมาเร็วรับไม่ทันตาต้องอยู่คู่ต่อสู้แต่เราเช็คความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกเหมือนมันเปิดกว้างมันเห็นด้วยความรู้สึกว่าลูกมาทางนี้ตีด้วยความรู้สึกตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวแต่สายตาเราอยู่คู่ต่อสู้เพราะอะไรเพราะมันจะได้ทันไงเวลาตีปั๊บเขาตบมาเราตาอยู่คู่ต่อสู้เราก็รู้ว่าเขาตบมาแล้วความรู้สึกตัวก็ตื่นก็ต้องรับทั้งนั้นทั้งนี้ใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าแยกจิตวิญญาณกายเวลาเล่นกีฬาเนี่ยเราไม่คิดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมเราจะโดดโลดเต้นแล้วรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวตีอย่างรวดเร็วแข็งแรงอันนั้นคือว่ารู้อยู่ที่กายรู้คือวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้วิญญาณไม่ใช่หมายถึงจิตและไอ้รู้วิญญาณเนี่ยมันเหมือนว่าจริงๆมันก็คือวิญญาณจริงๆนะเพราะข้างในเรามันมีวิญญาณที่จะไปเกิดใหม่แต่ว่าถ้านั่งนั่งหรือนั่งปึ๊บนั่งอย่างเงี้ยมันมีแต่เราแต่ทุกครั้งที่เล่นกีฬามันจะตื่นแต่ถ้าจะตื่นมากขึ้นลองไปเดินริมหน้าผาดิมันเห็นตัวเองเดินนะอันนี้ที่เห็นตัวเองนั่นน่ะคือตัวเราที่แท้จริงที่มาอาศัยร่างกายนี้เอาโยมเดินริมหน้าผารู้สึกตื่นไหมแล้วเห็นตัวเองค่อยๆเดินไหมไอ้ตัวเห็นตัวเองค่อยๆเดินน่ะตัวนั้นคือตัววิญญาณถ้ามันตื่นขึ้นมามากขึ้นเขาเรียกว่ากายในโอเคไหมตอนนี้เราไม่ต้องเบื้องต้นเรายังไม่รู้จักเขาก็ลองรู้จักเขาสิเล่นกีฬาก็เล่นด้วยสปิริตชวลจิตวิญญาณเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเรากำลังตบลูกตีลูกรับลูกอันนี้คือวิญญาณนะแต่จิตเราอยู่กับสายตามองคู่ต่อสู้ใช่ไหมตอนนี้วิญญาณของโยมอ่ะมันไม่เคยอยู่กับตัวเองเล่นกีฬานี่ดีมากเป็นการฝึกสติสมาธิรู้ตัวที่ดีมากเล่นกีฬาแต่เวลาโยมไม่เล่นกีฬาเดินไปช้อปปิ้งไปไงไม่รู้ตัวเองกำลังเดินกำลังก้าววิญญาณมันไปอยู่กับสายตาส่งออกไปแล้วก็วิญญาณก็ส่งออกนอกใช่ไหมอยากเป็นความอยากความต้องการเป็นความพอใจไม่พอใจในสิ่งนั้นใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกเพราะวิญญาณก็คือใจเราอ่ะมันลอยเจออะไรสวยๆงานใจลอยออกไปเข้าใจไหมไอ้ใจนี่ต้องให้มันอยู่กับกายโอเคนะอ้าวตอนนี้พอโยมได้หลับอย่างนี้นะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าวิธีใจอยู่กับกายทำไมโยมนั่งให้มันสมาร์ทไม่ต้องเกรงมากแต่ไม่ใช่นั่งหลับคล่อมอย่างเงี้ยอย่างนี้วิญญาณมันจมเข้าไปในสมองเข้าใจไหมกลายเป็นความคิดพอนั่งซิสมาร์ทวอล์กสมาร์ทมันรู้ตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวดีไหมมันเหมือนมีความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็มันเหมือนกับความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเราจะเดินยังไงมันก็รู้ตัวว่ากำลังเดินกำลังย่างกำลังก้าวทุกวันนี้ไม่รู้จักการฝึกด้วยวิญญาณมีแต่นั่งดูอย่างเดียวไอ้ดูนั่นคือจิตแต่วิญญาณโยมไม่เคยพ้นจากจิตสักทีเลยโยมดูนั่นน่ะแล้วโยมรู้ไหมว่าไอ้ดูน่ะโยมได้อะไรดูก็คือโยมได้ตรงที่จิตในส่วนของความคิดสงบลงจิตในส่วนของสัญญาความจำได้ไม่รู้ความยึดติดต่างเบาบางลงนะและจิตในส่วนตรงที่กำลังสุขทุกเรื่องใดก็ลืมคือเบาสงบลงจากความสุขทุกเวทนาแต่ขณะเดียวกันขณะที่ดูเนี่ยโยมไม่รู้จักวิญญาณวิญญาณก็หลับลงไปด้วยโอเคไหมวิญญาณมันไม่เคยตื่นเลยนะเพราะโยมอยากจะรู้จักวิญญาณมากขึ้นต้องเล่นกีฬาทุกประเภทเนี่ยแยกจิตแยกวิญญาณแยกกายเพราะว่ายิ่งถ้าแมตช์ที่ต้องแข่งขันเนี่ยนะ
ันจะมีปฏิภาณรับรู้ปุ๊บ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 มันเหมือนอัตโนมัติเลยมันเหมือนมีตัวรู้ของเราทำงานใช่ไหมมันไม่ต้องมานั่งดูตกถึงยังเวลาโยมรับลูกเนี่ยโยมตีลูกเนี่ยสายตายังอยู่คู่ต่อสู้ใช่ไหมแต่โยมกะได้ใช่ไหมไอ้ตรงที่กะได้นะตัววิญญาณมันกะได้ไหมว่าลูกอยู่ขึ้นไปขนาดนี้ประมาณนี้แล้วก็ตกเอาไอ้ตรงกะขนาดคือวิญญาณลองกะดิกะดูสิกะดูสิกะกะนาวิญญาณนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้โยมไม่ทำตามอาตมาโยมหาวิญญาณไม่เจอหรอกเพราะว่ามีอาตมาที่มาสอนละเอียดในเรื่องนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่สอนแต่ว่าอาตมาจะอธิบายละเอียดมากนะตอนนี้น้องนั่งตัวตรงกับตัวมอต่างกันไหมมันมีรู้เนื้อรู้ตัวมากกว่านั่งตัวมอไหมมีไหมเพราะนั้นถ้าเราเมื่อไหร่นะวิญญาณรู้อยู่ที่กายรู้ว่ากายนะเห็นอยู่ที่กายปรากฏว่าถ้าวิญญาณตื่นนะโยมวิญญาณตื่นเวทนาก็สงบลงสัญญาก็สงบลงสังขารก็สงบลงเพราะนั้นแนวของอาตมาก็คือแนวตื่นรู้ข้างในถ้าโยมเมื่อไหร่โยมตื่นรู้ข้างในนะโยมสมาธิมันเกิดอยู่นั้นเวทนาก็สงบลงสัญญาก็สงบลงสังขารก็สงบลงโยมตื่นรู้ให้เป็นก่อนดิตอนนี้มันยังตื่นรู้ไม่เป็นมันมีแต่ทำจิตให้นิ่งหรือใช้การกำหนดอันนั้นยังไม่ถึงตื่นรู้แต่มันก็ถือว่าเป็นขั้นตอนขั้นแรกแต่ตอนนี้เราอยู่ขั้นนั้นมานานหรือยังพอขั้นนั้นน่ะมันก็ได้เวทนาสัญญาสังขารสงบลงแล้วก็จิตนิ่งแต่ในนิ่งเนี่ยมันมีมโนวิญญาณอีกมันไม่ตื่นนะปัญหาเผลอๆมันจะนั่งหลับเอาสิวันนิ่งมันจะหลับเคลิ้มเข้าใจไหมนะหรือไม่ก็นั่งคิดนั่งฟุ้งเอาตื่นก่อนเพราะนะวันนี้เอาตื่นก่อนตื่นก่อนจึงเน้นลืมตาตื่นตาเนี่ยโยมรู้สึกถึงเหนื่อยไหมโยมรู้สึกถึงไออุ่นไอเย็นร่างกายไหมแล้วรู้สึกจนเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกตื่นก่อนทำไงลองทุกคนจับข้อมือที่รู้สึกและเห็นด้วยความรู้สึกเป็นยังไงไม่ต้องใช้คิดนะรู้สึกไหมเนี่ยร่างกายไอที่ข้อมืออุ่นรู้สึกไหมรู้สึกจนมันเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกโดยไม่ต้องคิดรู้สึกก็รู้แล้วก็เห็นด้วยความรู้สึกเพราะนั้นในวิญญาณเนี่ยเราฝึกด้วยการรู้และเห็นด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไหมถึงไออุ่นที่ข้อมือแล้วเห็นได้ไหมถ้าเห็นแสดงว่าตื่นโอเคไหมรู้สึกได้ไหมถึงลองจำแน่นขึ้นไปถึงรู้สึกได้ไหมถึงชีพจรแล้วมันเห็นชีพจรด้วยความรู้สึกถ้าเห็นด้วยความรู้สึกเป็นวิญญาณเลยโอเคไหมตาอยู่กับหลวงพ่อแต่เห็นความรู้สึกบนข้อมือเป็นไออุ่นไอเย็นสัมผัสได้ไหมว่ามันมีกระแสอุ่นกระแสเย็นเห็นได้ไหมอันนี้แสดงว่าวิญญาณเลยนะแล้วก็รู้สึกได้ไหมลองแมะเลยก็ได้ตื่นไหมมันเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกเป็นไหมตื่นแต่ถ้าจะให้ตื่นให้มากกว่านี้อันนี้ง่ายกล้วยใครก็จับก็รู้เห็นที่ประจนกล้วยแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมรู้สึกถึงความพอใจไม่พอใจรู้สึกได้ไหมรู้สึกแล้วจงวางซะมันจะเป็นวิญญาณที่ตื่นแบบมีสติสัมปชัญญะที่ละเอียดที่ต้องฝึกโอเคไหมเพราะเป็นนามธรรมอันนี้มันเป็นรูปธรรมกล้วยๆจับก็รู้แล้วมีเท้ารู้สึกถึงเท้าไหมแต่กล้วยๆอันนี้ก็ถือว่าดีในระดับที่ดีมากเลยนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าโยมลองทำดูเด็กมันดีมากจริงอ่ะ1นาทีจับชีพจรเนี่ยมันดีตรงไหนก็ดีตรงที่โยมปิดโหมดความคิดแล้วใช้โหมดความรู้สึกทันทีแล้วโยมก็เกิดความสงบทันทีโหมดความคิดเหมือนชัตดาวน์แล้วเกิดโหมดของความรู้สึกแล้วโหมดความของรู้สึกก็ตื่นเห็นชีพจรด้วยโหมดความรู้สึกความคิดในสมองไม่มีและอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิในขั้นสมถกรรมฐานคือสงบว่างโดยเห็นอารมณ์เดียว
แม้กระทั่งที่ชีพจรอันนี้ก็ดีดีมากเลยเพราะปกติโยมไม่เคยสงบด้วยการเห็นโดยสงบด้วยการนั่งเพ่งนั่งโฟกัสอันนี้ขั้นปฐมเข้าใจไหมขั้นมัธยมต้องเห็นด้วยความรู้สึกขั้นมหาลัยต้องเห็นด้วยเห็นด้วยความรู้สึกแต่เห็นข้างในใจโอเคไหมอันนี้เอามัธยมก่อนเห็นด้วยความรู้สึกเห็นที่ชีพจรหรือความเย็นความร้อนได้ไหมและตอนนี้ลองยิ้มสิเห็นยิ้มไหมแล้วถ้าไม่ยิ้มอ่ะเห็นอะไรได้ไหมในใจว่ามีเรื่องในใจเห็นได้ไหมโอ้ถ้าเห็นได้จะเป็นผู้มีปัญญามากเลยเพราะว่าจะไม่ไหลไปตามอำนาจกิเลสตอนนี้เราจึงต้องมาฝึกแต่ฝึกละถ้าจะให้เห็นชัดต้องมีความดำริในใจว่าเราจะละวางสิ่งนั้นแค่ละวางความพอใจไม่พอใจโยมลองดำริเองดำริว่าจะละวางความพอใจไม่พอใจมันจะเกิดภาวะเห็นถ้าโยมบอกถามหลวงพ่อถามว่าเห็นไหมโยมก็อาจจะเห็นแบบเห็นแต่ว่าอธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นพอใจไม่พอใจอธิบายไม่ถูกเห็นไม่ชัดละกันแต่ถ้าโยมละติตั้งใจละดำริละมันจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันร้อนๆออกไปหนักๆมันคลายออกเห็นไหมก็ถ้าโยมยังคุกคีกับเขาเพลิดเพลินกับเขาไม่เคยดำริจะละมันอยู่กับเขามานานอ่ะมันจะเห็นได้ไงมันอยู่เขาอยู่ก็เคยชินอ่ะมันจะเห็นได้ไงพอใจไม่เคยมันเห็นอยู่เขาอยู่ในความเคยชินแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มละด้วยการตั้งใจละดำริชอบไงคือเรามีปัญญาความเห็นชอบแต่เราขัดดำริชอบความเห็นนะว่าอะไรดีแต่ดีฉันไม่ทำดำริไม่มีที่จะทำอะไรไม่ดีแทนที่จะดำริลดละไปวางก็เออไว้ก่อนไม่ดีก็เก็บไว้ก่อน ฉันก็ยังชอบแบบฉันอยู่ไม่ดีไงใช่ไหมถ้าเรายังไม่มีดำริที่จะเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะถ้าเราดำริมีอะไรไหมในใจเราที่ยังเป็นคุณภาพที่ไม่ดียังเห็นแก่ตัวหรืออะไรที่ไม่ดีสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมีอะไรไหมในใจที่เรายังละวางไม่ได้มันจะเกิดการเห็นนะเพราะนั้นวันนี้เราจะภาวนาตรงที่ได้ทั้งวันเลยเพราะอันนี้คือท่อนซ้ายท่อนสุดท้ายของปฏิจจสมุปบาทไอ้ของสติปัฏฐานสี่พอโยมละโยมจะเห็นกายเวทนาจิตธรรมชัดแต่ต้องอาศัยว่าฝึกสติรู้กายเวทนาจิตธรรมไหมมาจะเป็นแบบสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีเคยฝึกมาบ้างแล้วนะหรืออย่างน้อยก็มีสติรู้กายรู้ใจดีแล้วกันถึงแม้ไม่เคยฝึกแต่ว่าก็มีสติดีไม่ค่อยเมอไม่ค่อยหลงนะเอาว่าเรามาฝึกลองฝึกเลยไอ้ดีไม่ดีเดี๋ยวก็รู้เองยอมขั้นแรกเห็นความรู้สึกก่อนเห็นข้อมือทีใครเห็นถึงกระแสไอ้หุ่นไอ้เย็นใครเห็นไปถึงชีพจรแล้วเห็นไหมว่ากระแสไอ้อุ่นไอเย็นเนี่ยไม่ว่าจะเห็นแบบไหนยังไงเวลาเห็นแล้วล่ะสมองหยุดคิดเพราะโหมดความคิดมันหยุดโหมดความรู้ตัวมันตื่นนะมั้ยจริงมั้ยโหมดความรู้ตัวตื่นเพราะนั้นเราก็จงฝึกให้โหมดความรู้ตัวก็ตื่นนะอีกครั้งนึงลองไม่จับมือแต่ว่ารู้สึกถึงไอ้อุ่นไอเย็นทั่วร่างได้ไหมได้ไหมถ้ารู้สึกได้ก็เหมือนเห็นได้ว่าร่างกายเสื้อนี่เหงื่อโชกเลยเห็นไหมไอ้ที่เห็นนั่นอ่ะมันไม่ใช่สมองไม่ได้จิตไปนั่งดูแต่ว่ามันเห็นด้วยความรู้สึกเห็นด้วยความรู้สึกก็คือวิญญาณไอ้ที่เห็นคือวิญญาณนะเพราะนั้น